เมื่อเส้นทางที่เดินเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ขวางกั้นมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าโอกาสที่จะก้าวถึงเป้าหมายก็อาจเปลี่ยนไปคงจะดีกว่าถ้าเราเลือกเส้นทางของตัวเองได้การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมจะเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรถไฟฟ้าชานเมือง2เส้นทางสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อรังสิตและสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อตลิ่งชันสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ชานเมืองสู่ใจกลางเมืองหรือเดินทางระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นที่ปริมณฑลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในระยะที่1รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง 26.3 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรายทาง 1. สถานีกลางบางซื่อ 2. สถานีจตุจักร 3. สถานีวัดเสมียนนารี 4.สถานีบางเขน 5. สถานีทุ่ง2ห้อง 6. สถานีหลัก4 7. สถานีการเคหะ 8. สถานีดอนเมือง 9. สถานีหลัก6 10. สถานีรังสิตและสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง 15.2 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรายทาง 5 สถานี1. สถานีตลิ่งชัน 2. สถานีบางบำรุ 3. สถานีบางกรวยกฟผ. 4. สถานีสะพานพระราม 6. 5. สถานีบางซ่อนวันนี้รถไฟฟ้าชุดแรกของโครงการได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วและจะทยอยเดินทางมาจนครบภายในกลางปี 2563พร้อมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงให้สมบูรณ์ก่อนเปิดการเดินรถเชิงพาณิชย์ภายในต้นปี2564โดยสามารถรองรับผู้โดยสารกว่า 300,000 คนต่อวันและในอนาคตเรายังพร้อมที่จะเติมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสู่ระยะที่2อีกจำนวน4เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่ปริมณฑลและหัวเมืองโดยรอบเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการก้าวสู่ทุกจุดหมายของการเดินทางเรายังมีแผนพัฒนาระบบรางขยายเส้นทางต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวช่วยลดมลพิษทางอากาศลดปัญหาการจราจรกระจายความเจริญสู่ชานเมืองเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และลดปัญหาจุดตัดทางรถไฟด้วยทางที่แยกเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงระบบคมนาคมเพื่อคนไทย